เถระเป็นเณรน้อยนั่งอยู่ปลายแถวพระเถระท่านจะมาอ่านข่าวให้ฟังเณรน้อยจะรุมล้อมอยู่นั่งอยู่ปลายแถวก็นอนฟังบ้างมันก็เลยรู้สึกบูชาท่านมาตั้งแต่นั้นพอพระผู้ใหญ่วางไว้อาตมาก็ไปหยิบมาให้เณรน้อยรุ่นเดียวกันอ่านเพราะอ่านค่อนข้างจะคล่องกว่าทุกๆรูปอ่านไปก็เสริมในเรื่องไปภายหลังเขาจับได้ว่าเสริมเขาก็เลยไม่ได้อ่าน ก็เลยเคารพหลวงพ่ออาสภะมาตั้งแต่นั้นมาจนมาอ่านมาเห็นลายมือของท่านตอนท่านจะไป